พิธาลิมเจริญรัตนะ,ะผมก็เห็นแกก็ออกมาทวีตบอกว่าสถานก,การณ์แบบนี้เนี่ยต้องเปิดสภาอ,อาเขาอบอกว่าต้องมาแก้ไขกันในสภาเท่านั้น,นใช่ไหมในสถานาการณ์อย่างนี้ยิ่งต้องเปิดสภาความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้คือตอนนี้สภามันก่อนวิบสฝ่ายเขาประชุมกันว่าเห็นควรเพื่อ,อ เรื่องเกี่ยวกับโควิดเนี่ยงดการประชุมไปสักสองสัปดาห์ละก<ช>ันเพื่อความปลอดภัยเพราะเดี๋ยวคนนู้นมาประชุมคนนี้มาประชุมคนมันเยอะเนี่ยมายเฉพาะสาส,าส,าสานะแม่บงแม่บ้านสภาเจ้าหน้าที่คนขับรถถ้าสาส,าสาติดโควิดกันอีกเนี่ยเจ้าหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วสาสาติดโควิดท่านไปลงพื้นที่อีกตอนอไปลงพื้นที่ก็ไม่รู้ว่าติดไปติดแพร่เชื้อใส่าชาวบ้านเขาบอกงั้นเราหยุดประชุมกันสักสองสัปดาห์คือบางคนเสนอเดือนหนึ่งบางคนเสนอท่านท่านนี้ตกลงกันที่สองสัปดาห์ก็มา แต่เป็นจะตายให้ได้เลยต้องเปิดประชุมะนะถามว่าในสถานการณ์แบบนี้เปิดประชุมสภาช่วยอะไรได้ฮะอนอกจากช่วยไม่ได้แล้วคุณนันทิยาเป็นภาระเจ้าหน้าที่อีกนะใช่เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาคอยตรวจโควิด COVID กันแล้วท่านไปนั่งประชุมร่วมกันในห้องเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องมันมีความเสี่ยงอะค่ะในขณะที่บอกประชาชนว่าอ้าวเราจะต้องช่วยกัน แต่กลายเป็นว่าสอสอมาประชุมรวมกันในห้องเดียวกันแบบนี้มันก็มีความเสี่ยงคือ,คอ,อการพูดแบบคุณพิธานเนี่ยนะ,ะฟังเผลอๆเนี่ยดูดีมีหลักการเพราะว่า,าพวกฝ่ายประชาธิปไตยอ้างฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเขาอ้างหลักการว่าต้องใช้สภาเป็นที่แก้ปัญหาของประชาชนคือฟังก็ดูดีแต่ว่ามันต้องมีแต่ผมรู้ว่าคุณจะวุฒอะไระนะมันต้องดูเหตุการณ์เป็นเรื่องๆไปสิ แล้วหลายครั้งเนี่ยการประชุมสภาก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรกับประชาชนเลยนะคะแต่ว่าเปิดประชุมเพื่อที่จะขอพื้นที่ในการที่จะเอาเสียงของท่านมาใช้อะ่ะเอา,เอาง่ายๆอะ่ะเปิดมาคุณก็ตั้งหน้าตาด่ากันอะ่ะซัดกันเต็มที่ปเปิดในน้ําลายก็กระเด็นไอ้คนไม่ติดก็ติดจากน้ําลายพวกนี้แหละเนี่ยแล้วก้าวไกลเขาง,งองแงมากนะคือเอาผู้ภาษาชาวบ้านคืององแงมาก พอเขาจะมีการงดประชุมสภากันสองสัปดาห์เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์โควิดเนี่ยก็มีคนไปไปแซะบอกว่าที่งดประชุมสภาเป็นเพราะว่าเปิดสภาไม่ได้หรือว่าคุณยังพยายามไม่มากพอ,อคนที่แซะเนี่ยชื่อว่านัชชาบุญชัยอินสวัสด์ค่ะก็เป็นสอสอข,ของพักเก้าไกลเหมือนกันเป็นโฆษกพักด้วยมั้งเป็นโฆษกด้วยก็เลยทําให้คุณหมอสุก,กิจตาโถป,ปกรณเนี่ยก็เลยออกมาแชว่า จริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่างดประชุมเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นการตัดสินใจของท่านชวนชไม่ใช่การตัดสินใจของคนใดคนหนึ่งแต่นี่คือการประชุมร่วมกันของวิบทุกฝ่ายกับทางประธานสภาคือท่านชวนว่าทุกฝ่ายเนี่ยเขาก็เสนอกันมะเอางดหนึ่งเดือนบ้างงดสองสัปดาห์บ้างแล้วก็ได้ข้อสรุปนี้มาแต่ที่คุณนัชชามาโวยวายงองแงเพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะคุณนัชชาไม่ได้เข้าประชุมกับเขาไงอาก็เลยมางองแงอทีหลังเนี่ยไงคือไม่เข้าประชุมไม่เป็นไรค่นะไม่เข้าประชุมเนี่ยก็ต้องอ่านข่าวเพราะข่าวการประชุมของสามฝ่ายแล้วไม่มติออกมาว่าจะงดประชุมเนี่ยคือไม่ใช่ประชุมเสร็จปุ๊บเขาแยกย้ายกลับบ้านมุบมิบไปเก็บตัว14วันไม่มีใครพูดเลยเขาก็ออกมาแถลงว่ามติของที่ประชุมเป็นแบบนี้ คุณเป็นนักการเมืองคุณเป็นสสคุณไม่ติดตามข่าวแล้วหรือ,อวันๆจ้องแต่หาเรื่องดา่าโดยไม่ดูว่าข้อมูลณนะวันนี้มันคืออะไรเหมือนเท่าพิภพเนี่ยแหละเรื่องวัคซีนนะถ้าคุณอ่านละเอียดฟังละเอียดคุณจะไม่ออกมาโชว์ความไม่รู้นี่ผมพูดสุภาพแล้วแบบนี้เลยะนะรวมถึงคุณพิธาด้วยคุณพิธาเนี่ยตอนแกออกมาแรกๆเนี่ยคนก็ชื่นชมนะ ผมจาได้เลยวันที่อภิปรายนโยบายรัฐบาลเนี่ยแม้แต่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งลุกตอบคําถามของคุณพิธานเนี่ยพลเอกอนุพงศ์ก็ชื่นชมนะก็คือแกอภิปรายดีมีลําดับขั้นตอนยกหลักการตัวเลขเหตุผลผมยังโพสต์ชมแกเลยนะแต่หลังๆเนี่ยพอเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลเนี่ยมันมันได้โชว์ได้แสดงอะไรมีเหตุการณ์ต่างได้แสดงวิสัยทัศน์มากยิ่งขึ้นเนี่ยโอ้ เลยเลยเห็นของจริงมากขึ้นเรื่อยๆว่าอ๋อจริงๆเป็นแบบนี้นี่เองค่ะไปตีความมาองแลการผมก็ไม่กล้าสรุปอะไรนะค่ะก็นี่ก็เป็นประเด็นสำคัญนะคะในภาพรวมของสถานการณ์ของโควิด1 9นะคะ